สวัสดีครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยวันนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชที่นำโดยมาซาทาดะอิชิและผู้เล่นทั้งหมด26คนที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับเพราะเราเสมอทีมอย่างซาอุได้ซึ่งเป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าเรามากและเราก็เปลี่ยนผู้เล่นยกชุดแต่ทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความกระหายและอยากพิสูจน์ตัวเองจนเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้เราเก็บคลีนชีทได้ทั้ง3นัดและได้ถึง5แต้มทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแน่นอนว่าต้องชื่นชมและให้เครดิตกับทีมโค้ชอิชิอิรวมถึงนักฟุตบอลทั้ง26คนที่ทำงานหนักและสิ่งที่น่ายินดีคือเรากำลังจะกลับไปสู่ท็อป100ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีและกลับสู่เบอร์1อาเซียนได้สำเร็จถือว่าทุกคนได้มอบความสุขให้กับคนไทยและแป้งเชื่อว่าเรายังมีโอกาสทำอันดับโลกขึ้นไปอีกนอกจากนี้มาดามแป้งยังเปิดเผยถึงอนาคตหลังจากนี้ของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือช้างศึกว่าแป้งเห็นหลายคนถามเข้ามาจึงอยากพูดตรงนี้ให้ทุกคนมั่นใจและสบายใจได้ว่าตั้งแต่ก่อนมาเป็นโค้ชให้ทีมชาติไทยส่วนตัวแป้งและโค้ชอิชิอิได้คุยสัญญายาวกันต่อไว้แล้ว2ปีดังนั้นยืนยันว่าโค้ชอิชิอิจะได้ทำงานต่อแบบยาวๆแน่นอนเพื่ออยู่สร้างทีมภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โค้ชอิชิอิยังได้พูดกับแป้งว่านอกจากฟุตบอลรายการเอเชียนคัพแล้วยังมั่นใจว่าเรายังมีโอกาสและยังอยู่บนเส้นทางในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับโควต้า8ทีมครึ่งแน่นอนว่าในความจริงยังเป็นอะไรที่ยากมากและไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เราจะพัฒนาทีมชาติไทยให้ดีขึ้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สุดท้ายแป้งอยากขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนกับแรงเชียร์แรงใจที่ส่งมาให้เราถึงจุดนี้ผ่าน3เกมหลายคนอาจจะแยกผู้เล่นชุดหลักและไม่หลักแต่สำหรับแป้งทั้งหมดที่ลงไปคือผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยขอบคุณทุกคนที่แสดงศักยภาพออกมาให้เห็นขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุขและมีความหวังมากขึ้นมาดามแป้งกล่าวปิดท้ายขณะเดียวกันทีมชาติไทย U20 ชุดบูล็อกนะครับก็ได้ลงทำการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง2นัดที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป้าหมายไปฟุตบอลเยาวชนโลกให้ได้โดยเมื่อวานนี้ได้ทำการแข่งขันกับอินโดนีเซียเจ้าภาพและเอาชนะไปได้2-1นะครับโดยเกมนี้ยูกิริชาร์ดวางโจนาห์นาธานดูชาวนี่เป็นกองหน้าคู่กับแคลแลนธนัดดอนไลออนโดยมีธนาวุฒิโพชัยและธนกิจโชติเมืองปากสนับสนุนเริ่มเกมมา12นาทีอินโดนีเซียมาได้ประตูออกนำจากจังหวะที่โทนี่ปามุงกัสเติมมาทางซ้ายก่อนตัดเข้ากลางให้โทนี่ฟรีมันเซียแปรเข้าไปให้อินโดนีเซียนำไปก่อน1-0และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที63ปาริพันธ์วงศาได้บอลทางขวาก่อนลากตัดเข้ากลางแล้วกดด้วยซ้ายเสียบตาข่ายเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1-1ช่วงเวลาที่เหลือทำท่าว่าจะไม่มีประตูเพิ่มเติมแต่ทดเจ็บจากลูกเตะมุมลูกบอลเลยมาถึงพิกคเนตเล่าหาวิวัตรยิงสวนด้วยเท้าขวาเข้าไปและเป็นประตูชัยให้ทีมชาติไทย U20 เอาชนะอินโดไป2-1สำหรับทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันอีก1นัดพบกับอุซเบกิสถาน U20ที่มัตย่าสเตเดียมในวันที่28มกราคมเวลา15:30ตามเวลาประเทศไทยครับปิดท้ายกันที่ข่าวดีเมื่อเพจพี่บับเบิ้ลยิ่งลักษ์ได้โพสต์บอกว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดตัดสินใจปล่อยตัวแพทริกกุสตาฟสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนและเกียรติพลอุดมได้ประตูวัย23ปีไปร่วมทีมนาราครับทีมอันดับ5ของเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นผมก็ขอสนับสนุนให้สโมสรไทยปล่อยนักเตะไปเล่นนอกประเทศเยอะๆนะครับและเป็นผลดีกับวงการฟุตบอลไทยเราแน่นอนจะได้ไปฟุตบอลโลกกันสักทีถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบ้านเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ